ต่อลูกนี้ของทางสแกมเมก้าก่อนเลยไปถึงอลิซันเบเกอร์แล้วครับออกบอลสั้นมาครับโรเบอร์สันย้อนอลิซันเบเกอร์คือด้วยความที่ในประวัติศาสตร์รายการนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ไงก็อ่ะเอาให้มันเต็มที่ครับอ่ะดูตัวนี้ก่อนลูติอาร์สหนีไม่ได้ลูติอาร์สเปิดนะครับเปิดลูติมงเคลียร์ผิดเหลี่ยมแล้วสปอตไซด์มงตั้งต่อแล้วโดนเคลียร์มงเคลียร์ออกมาก่อนโดยเดอรุนทางขวาอัลเซโนเปิดยัดมาอีกรอบนึงก็จะฟ้องให้บอกโอ้ยจุดโทษโอ้โหเอาแล้วครับจุดโทษของลิเวอร์พูลครับโอ้มงชัวร์ได้เตซิเย่ชี้จุดโทษให้กับลิเวอร์พูลเลยครับโอ้เดี๋ยวดูอีกทีนึงครับที่เทรนด์จังหวะเปิดแล้วแขนกลางครับรูจิลลี่ครับไปโดนแขนซ้ายของรูจิลลี่นะครับเอาครับลิเวอร์พูลได้ลูกจุดโทษนะครับวินสปอร์ต1นะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับคนดูตอบได้นะครับเทปมุสโซ่แล้วครับซาร่าวิ่งเข้ายิงไม่มีปัญหาครับอ่าครับลิเวอร์พูลนำ 1-0 ครับ7นาทีแรกครับลิเวอร์พูลนำแล้วครับจากจุดโทษของโมซาร่ายิงไปคนละทางกับฮวนมุสโซ่ครับทำให้สกอร์รวม2นัดลิเวอร์พูลไล่มาเป็น 1-3 ครับถือว่าได้ประตูขึ้นนำเร็วครับของทางลิเวอร์พูลในเกมนี้ครับจากจุดโทษนี่จากซาร่านะครับเดินยาวๆครับก็อีก2ลูกครับยามาเลยครับถึงดีอาร์ตขึ้นหลังให้คริสติสโจนส์ให้มาทางซ้ายครับแอนโดโรเบอร์สันสปีดขึ้นมาครับโรเบอร์สันเปิดมาหากักโปไขว่ต่อถึงทางดีอาร์ตมันรับหลุดแล้วจังหวะซ้ำโดนเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนอีซักเฮียนทีนี้ฟานได้หมดตั้งมาใหม่ครับคริสติสโจนส์โจนส์ทางซ้ายหนีไม่ได้ครับคริสติสโจนส์โจนลุยมาโจนทางขวาให้โดมินิโซโบสไลส์กดด้วยขวาฉลับแล้วเข้าซองมุสโซครับได้โอกาสจบอีกครั้งของนางลิเวอร์พูลแล้วครับสปอตสไลด์จ่ายไม่ดีเสียบอลให้ของทางนิรันชุกให้เปิดยัดมาเสาสองเคลียร์พิษเหลี่ยมแล้วฟานได้โอ้โหลิซอนปัดฟานได้หัวทิ้งโอ้โหเดี๋ยวตีเสมอแล้วแต่ล้ำหน้าก่อนนะครับล้ำก่อนไหลมาแอนโดรเบอร์สันไหลต่อดีอาร์ตจ่ายไปที่กรุ๊ปไมเนอร์แล้วแทงมาทันทีครับสปอตสตาร์ไหลต่อให้สกาเปก้าดีต่อจับบอลห่างไปหน่อยครับโอ้โหจับบอลห่างไปนิดนึงครับมิรันชุกมาว่ากันใหม่พี่ออจบแล้วนะครับชนะอิตาลีเพลเซน 2-0 นะครับพี่ออเข้ารอบดูสกาเปก้าจ่ายนี้แล้วโอกาสได้ยิงของทางมิรันชุกหักก็เยอะเกินไปครับหลุดเสา2แรงพอสุดท้ายกลายเป็นต้องไปตัดฟาวใส่มิรันชุกนะครับเกมเดินต่อครับของอัตแลนตาโคนาเต้ดักได้คืนอาริซาโนวางบอลยาวทันทีมันทะลุแล้วครับทะลุมาถึงทางกักโปแต่งก่อนกักโปไหลมาคดิจอาดูอาร์ไทยซาร่าคืนไม่ถึงดีอาร์สโอ้โหจังหวะไหลของซาร่าจะให้ดีอาร์สเนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วครับเกมของครึ่งหลังด้วยนะครับบีน3มาแล้วโอเคครับขอบคุณครับผมดูบีน1ต่อไปแหละเปิดขึ้นหน้ามาโอ้โอกาสของซาร่าชิปโอ้โหซาร่าโอ้โหโอ้หลุดกรอบเหลือเชื่อเลยครับโอกาสทองของซาร่าที่จะหนีเป็น 2-0 จังหวะที่กัปโปเบิ้ลขึ้นหน้ามาหาซาร่าครับคือจะยิงข้ามจะข้ามมุสโซ่แต่ไม่ก็หลุดกรอบครับซาร่าโอ้โหหลุดเยอะด้วยด้วยเห็นช่องมีช่องเปิดแล้วครับโอ้หลุดกรอบครับเพราะว่าเห็นมุสโซ่ออกมาไกลอ่ะเออโอ้โหอ่ะเกมมันต่อเทรนด์ปั่นติดกำแพงครับเหมือนกับโรเบอร์สัน
พร้อมทั้งขวาเคอร์ติสโจนส์เปิดเลยฟานไดมาดีอาร์ตดีต่อแล้วเอ็กสเตอร์ยิงติดบล็อกครับอีกโอ้โหอีกทีนึงอีกทีนึงก็โด่งเยอะเลยครับเซเบก้าแทงต่อมาถึงกุ๊บไมเนอร์เคาะคืนมิลันชุกบนไปทางขวาครับมาที่ซาปาคอสต้าดึงจังหวะครับซาปาคอสต้าเปิดยัดมาเสาแรกเคลียร์แล้วยิงติดบล็อกคนนั้นจะยิงติดบล็อกจังหวะ2ไปอีกทีนึงก็เข้า2ในซันเบเกอร์ครับโอ้ได้จบด้วยฟรีคิกของลิเวอร์พูลแล้วครับตัดมาบอลยาวมันลุ้มตรงนี้เคลียร์ทิ้งก่อนนะครับโอ้ยเหมือนทางมุสโซจะลงแล้วครับลิเวอร์พูลได้ทุ่มคือติดโจนส์ซาโนเปิดหม่งตั้งนี้ของฟานไดตรงตัวมุสโซครับหม่งเบาเกินไปคอสตาแล้วสวนกับของอาตาลันต้าทันทีครับซาปาคอสตาอีกรอบนึงซาปาคอสตาถึงจังหวะรอก่อนซาปาคอสตาหนีเขาที่จนไม่ได้หักเข้าในอ้าวพลิกแล้วได้กดลูกนี้เข้าสองลิซันเบเกอร์ครับมาลูกยิงของกุ๊ปไมเนอร์ยังเบาอยู่ไอซอนคว้าสบายครับซาปาคอสต้าพาขึ้นมาครับซาปาคอสต้ามาคนเดียวของซาปาคอสต้าข้างในมีรอแล้วจ่ายเรียดมาแล้วได้โอกาสจบโอ้โหแต่โด่งเยอะครับลูกยิงของสแกนเมก้าโด่งครับเอซอนเปิดขึ้นหน้ามาครับโดนหม่งเททิ้งออกมาก่อนโชต้าพักออกเก็บได้ครับดีดต่อก็ติดอีกนี่จะ2ลูกมั่นคืนซาปาคอสต้าหลุดออกข้างไปแล้วครับบอลออกข้างลูกทุ่มของลิเวอร์พูลรอเฮแล้วครับฝั่งอาตาลันต้าตอนนี้ครับเฮแล้วครับจบครับลิเวอร์พูลตกรอบแล้วครับโอ้ชนะลูกเดียวครับไม่พอครับสุดท้ายรายการนี้กับลิเวอร์พูลของคล็อปก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ไปนะครับก็ต้องทำใจแหละจริงๆต้องทำใจตั้งแต่เกมแรกแล้วนะครับนะมันก็ต้องชมเครดิตของฝั่งอาตาลันต้าเขาด้วยที่เขาบีบเข้าประชิดตัวแล้วการออกบอลวันนี้ยากจริงนะครับแล้ววันนี้นักเตะที่ผมรู้สึกมันแบบนักเตะแต่ละคนดูแบบผมไม่รู้คิดคนเดียวหรือเปล่านะความมั่นใจยังไม่มาเลยอ่ะบางคนครับความแม่นยำการเปิดบอลหายจริงๆมันก็ปกติแผนการเล่นก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่าตัวนักเตะมันเริ่มมีครับตัวนักเตะบางคนผมว่าความหายหรือแม้ทั้งความมั่นใจอันนี้กำลังใจสำคัญครับตกรอบแล้วจ้า